สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับบาวร้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่28เดือน3 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นมัดรวมสีน้อยน้อยเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับพี่ๆ FC ชอบตัวเลขแล้วจะเสี่ยงโชคแนวทางน้อยไหนนะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะครับแล้วผมก็จะเน้นให้อยู่นะครับผมเนาะนะครับผมให้ไปสีน้อยแต่ว่าผมจะเน้นให้นะครับถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามานะครับพี่ๆผมให้เด่น8เด่น4นะครับวิ่งรุ่นที่4นะครับเน้นไปที่รอบพิเศษนะครับเรามาดูนะครับเฉพาะกิจนะครับผม314กับ52นะครับ14ก็มาเข้าตัวนี้นะครับตัวกับ141นะครับผมนะครับ52ไม่มีนะครับส่วนรอบพิเศษที่ผมเน้นให้นะครับ967กับ64 64ก็มาเข้าตัวนี้อีกแล้วนะครับเป็นตัวกับนะครับก็วิ่งรูทที่4นี้ก็มานะครับรอบพิเศษนะครับส่วน67ไม่มีนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม965กับ8080มาแค่ตัวเด่นนะครับพี่ๆมาแค่ตัวเด่นนะครับส่วน VIP นะครับผม574กับ53ก็มาเข้า47อีกแล้วนะครับนะครับผมเข้า3น้อยแต่เป็นตัวกลับหมดเลยนะครับ41 46 74นะครับแนวทางออก14แล้วก็64แล้วก็74นะครับ4อยู่ท้ายหมดเลยนะครับพี่ๆแต่ถ้าใครตามผมรอบพิเศษนี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับเม็ดเดียววันนี้ผมลงไวหน่อยเนาะ2วันก่อนนี่ผมลงช้านะครับพี่ๆ FC ก็บ่นเนาะนะครับลงแนวทางช้าต้องขอโทษด้วยนะครับไปทำ OT ไม่ค่อยว่างเลยนะครับสำหรับวันนี้สูตรเม็ดเดียวตัวเด่นผมให้ไปที่เด่นผมให้ไปที่8นะครับผมแล้วก็3สายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับพี่ๆถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับสำหรับ8นะครับ8ก็จะมี8081 82 83 84 85 86 87 88แล้วก็89นะครับปิดท้ายนะครับผมส่วนที่จะเน้นให้สลับตัวเด่นนะครับพี่ๆตัวเด่นของวันนี้ผมให้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับ83 85 8086แล้วก็89นะครับพี่ๆ5คู่นะครับที่ผมให้ไป80 85 83 86 89นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวนี้ผมให้ไปหลัก6นะครับพี่ๆก็จะเป็น6 8 0 6 8 3นะครับส่วนที่จะเน้นให้8เนี่ยผมให้ไปในรอบปกตินะครับผมวันนี้ถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ลองเอาไปเป็นแนวทางรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษแล้วก็ VIP นะครับผมก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ